เอาค่ะระหว่างรอนะคะระหว่างรอเนาะเดี๋ยวเราลองมาศึกษาดีกว่าเนาะว่าแต่ละเมนูสิทธิ์ของแอดมินจะมีเมนูอะไรบ้างเนาะเผื่อของใครไม่มีเดี๋ยวเราจะได้ปรับแก้รอบเดียวไปเลยนะคะเมื่อกี้ผ่านระบบแผนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่ระบบจัดซื้อค่ะพี่ๆลองคิดที่คำว่าระบบจัดซื้อของพี่ๆจะมีอยู่3เมนูนะคะก็คือขอเบิกวัสดุในคลังขอเบิกขอเสนอความต้องการนอกคลังแล้วก็ติดตามพัสดุใช่มั้ยคะมีใครไม่เหมือนมั้ยคะต่อไปนะคะเมนูต่อไปที่เราจะได้สิทธิ์นะคะก็จะเป็นระบบคลังย่อยนะคะระบบคลังย่อยเนี่ยเราจะมีหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะก็คือมี6เมนูนี้ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างก็คือจะมีตรวจสอบรายการเบิกพัสดุนะคะตรวจสอบพัสดุในคลังสต็อกการ์ดคืนพัสดุกำหนดอัตราสำรองคลังแล้วก็พิมพ์บาร์โค้ดแต่ในเมนูเนี้ยอาจจะมีเยอะแต่หลักๆที่เราใช้อาจจะมีแค่2ตัวนะคะก็คือตรวจสอบพัสดุในคลังกับสต็อกการ์ดนะคะส่วนรายละเอียดว่าใช้การยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาเดี๋ยวหนูจะสอนอีกทีนึงนะคะเมนูต่อไปนะคะทะเบียนทรัพย์สินนะคะทะเบียนทรัพย์สินตัวเนี้ยของพี่ๆจะมีอยู่1ตัวใช่มั้ยคะมี1เมนูเนาะก็คือทะเบียนครุภัณฑ์หน่วยเบิกใช่มั้ยคะมีใครมีไม่ขึ้นเหรอคะต้องกดอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ไอทีอัปเดตให้นะคะข้ามระบบทะเบียนทรัพย์สินไปก่อนนะคะต่อไประบบซ่อมคารุพันธ์นะคะลองคลิกดูของพี่ๆขึ้นไหมคะมันจะมีคำว่าแจ้งซ่อมคารุพันธ์อยู่อันเดียวนะคะขึ้นกันไหมคะขึ้นอยู่นะคะค่ะอีกตัวหนึ่งที่พี่ๆจะมีนะคะก็คือระบบจ้างเหมาบริการนะคะลองคลิกเข้าไปดูเนาะมันจะมีคำว่าระบบจ้างเหมาระบบจ้างเหมาวงเล็บหน่วยเบิกใช่ไหมคะจะมีแค่อันเดียวนะคะโอเคว ันนี้หนูจะสอนทุกระบบที่พูดมาเมื่อกี้เลยนะคะอย่างรวบรัดนะคะระบบคลังย่อยเหรอคะระบบคลังย่อยจะมีประมาณ6ตัวค่ะเดี๋ยวไปดูให้แต่หลักๆเราใช้แค่ไม่กี่ตัวค่ะอาจจะมีไม่ครบก็ได้แต่ที่ต้องมีเลยต้องมีคำว่าค่ะอันนี้3ตัวหลักๆเลยค่ะเราจะใช้งานประมาณนี้ค่ะได้ขอแผนมั้ยได้ทำแผนมั้ยได้ทำแผนมั้ยครับเป็นแอดมินหน่วยเบิกอ่ะค่ะเดี๋ยวทานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะที่เมื่อกี้นะคะที่หนูเกริ่นไปเนาะว่าหลังจากที่เราได้รับอนุมัติสิทธิ์แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนจะเริ่มปีงบประมาณนะคะคือการจัดทำแผนของหน่วยงานตัวเองนะคะด้วยเดี๋ยวเขาจะมีเดี๋ยวทางพัสดุเขาจะคืนข้อมูลให้เดี๋ยวเขาน่าจะชี้แจงอีกทีนะคะว่าคืนให้ช่วงไหนต้องทำยังไงต่อนะคะไม่ต้องห่วงเนาะแต่อาจจะต้องลำบากพี่ๆก็คือว่าพี่ๆต้องคีย์รายการวัสดุของหน่วยเบิกตัวเองเข้าไปปัญหาก็คือเราจะคีย์ยังไงนะคะลำดับแรกเนาะอีกรอบนึงก็คือเข้าที่ระบบแผนค่ะทุกคนเข้าที่ระบบแผนนะคะค่ะแล้วก็คลิกคำว่าบันทึกคำขอประจำปีค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะค่ะทวนนะคะบันทึกคำขอประจำปีค่ะระบบแผนมันจะได้หน้าตาแบบนี้แต่ของพี่ๆอาจจะยังว่างอยู่นะคะเสร็จแล้วให้คลิกที่คำว่าเอาใหม่เอาก่อนก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันยังอยู่ในปีงบ66นะคะแต่เราอ่ะต้องทำแผนของปีงบ67เราจะต้องเลือกปีงบประมาณให้เป็น67ก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แผนเขาจะไม่เห็นรายการที่เราคีย์คำขอไว้นะคะแต่ตอนนี้เรามาสาธิตลองทดลองใช้โปรแกรมก่อนหนูก็เลยจะให้มันเป็น66ไปก่อนนะคะยังไม่ต้องเลือกเป็น67นะคะเดี๋ยวทางทีมแผนจะอนุมัติไม่ถูกนะคะหลังจากที่ดูปีงบประมาณแล้วนะคะให้เช็คตรงหน่วยเบิกกรณีที่เรา1คนอาจจะดูได้หลายหน่วยเบิก
เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เราคีย์ขอแผนเราก็ต้องดูด้วยว่าเราทำแผนของหน่วยเบอร์อะไรอยู่แต่ถ้า1คนมี1หน่วยเบอร์ที่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรเพราะระบบมันจะผูกให้อยู่แล้วอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นนะคะให้พี่ๆคลิกคำว่าคำขอใหม่คลิกเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นอยู่3คอลัมน์นะคะคอลัมน์แรกจะเป็นการขอคารุพันธ์นะคะเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีเดี๋ยวรอสอบวัสดุให้เรียบร้อยก่อนเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะอันที่2ก็คือการขอวัสดุตามกลุ่มวัสดุย่อยอันเนี้ยที่หนูจะสอนต่อไปนะคะอันที่3เนี่ยหนูจะพูดให้ฟังว่ามันคือประวัติการขอเดิมก็คือกรณีที่สมมติว่าปีเนี้ยเราคีย์ผ่านระบบ IPIS ไปแล้วใช่มั้ยคะอีกปีนึงเราไม่ต้องมานั่งคีย์เอกสารเองแล้วเราจะสามารถดึงระบบมาให้ได้เลยแล้วเราค่อยมาปรับดูว่าเรายังเป็นต้องใช้ตามวงเงินนี้อยู่มั้ยหรือว่าอันไหนลดได้เพิ่มได้นะคะกลับมานะคะกลับมาที่การขอวัสดุตามกลุ่มวัสดุย่อยนะคะพี่ลองคลิกเลยนะคะเราจะได้หน้าตาเหมือนกันนะคะต่อนะคะและตอนนี้นะคะมันก็จะขึ้นเนาะอยู่2แถวนะคะแถวแรกกลุ่มวัสดุย่อยกลุ่มย่อยวัสดุคืออะไรกลุ่มย่อยวัสดุหมายถึงว่าเราต้องทราบก่อนว่ารายการที่เรากำลังจะคีย์ทำแผนนะคะคีย์ขอแผนอยู่ในหมวดวัสดุอะไรนะคะลองคลิกดูนะคะมันก็จะขึ้นประเภทวัสดุทุกอย่างขึ้นมาเลยทั้งการแพทย์สำนักงานวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้นะคะวันนี้หนูจะสอนในส่วนของวัสดุสำนักงานค่ะพี่ๆลองคีย์ที่คำว่าวัสดุสำนักงานหรือถ้ามันเยอะขี้เกียจเลื่อนหานะคะเราสามารถคีย์เวิร์ดเข้าไปได้นะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่ระบบเนาะมันก็จะรันให้เลยอัตโนมัตินะคะมันก็จะแสดงเฉพาะรายการที่เป็นวัสดุสำนักงานขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะหรือแล้วก็มันจะมีทั้งหมดอยู่32หน้านะคะซึ่งมันเยอะมากถ้าเรามาคลิกทีละหน้าเนี่ยเราอาจจะงงนิดนึงหรือว่าตาลายอย่างเงี้ยค่ะคิดถูกคิดผิดนะคะเราก็สามารถค่าเครื่องค่าขึ้นไปข้างบนนะคะเราสามารถค้นหาตามชื่อได้เราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะปิดก่อนให้พิมพ์คำว่าคลิปคอควายรอริงสระอิปอปานะคะเสร็จแล้วกดปุ่มสีฟ้าๆนะคะเจอไหมคะขึ้นไหมถ้ามันขึ้นเลขหนึ่งอย่างนี้นะคะให้คลิกที่ตรงเลขหนึ่งได้เลยนะคะคะตรงปุ่มตรงช่องค้นหาตามชื่อค่ะให้พิมพ์ไปคำว่าคลิปค่ะแล้วก็กดสีฟ้านะคะมันก็จะขึ้นหรือเราจะ enter ก็ได้ค่ะมันก็จะจำกัดให้จากเมื่อกี้32หน้าเห็นไหมคะมันก็จะเหลือแค่รายการเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันจะแคบลงให้นะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้พี่ปายก็เลยคีย์คำว่าคลิปหนีบดำเป็นหนีบดำก็ได้นะคะอย่างถ้าเป็นกระดาษถ่ายเอกสารเราพิมพ์แค่คำว่ากระดาษถ่ายมันก็ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่วันนี้นะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากเมื่อวานน่ะหนูสอนเป็นซองกับกระดาษไปนะคะวันนี้หนูจะเปลี่ยนหนูจะเปลี่ยนไอเทมเป็นคลิปนะคะพี่คีย์คำว่าคลิปนะคะหรือหนีบดำก็ได้นะคะนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราได้รายการที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้ให้ทุกคนคลิกตรงคำว่าเลือกค่ะจะเป็นปุ่มสีส้มๆอะค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะรายการมันจะดีดไปทางด้านขวานะคะคลิกทั้ง3เบอร์เลยนะคะทั้ง108 111 109นะคะคลิกเข้าไปแล้วมันจะได้ตอนนี้เราได้หน้าจอเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะในส่วนตัวนี้เนาะมันก็จะบอกนะคะว่าประเภทการขอคืออะไรถ้าลองคลิกดูนะคะมันจะมีอยู่2แบบก็คือการขอใหม่กับการขอทดแทนต่างกันยังไงการขอใหม่เราจะใช้ในกรณีที่เราจะขอตอนต้นปีงบประมาณนะคะหรือ
ระหว่างปีก็ได้นะคะแต่การขอทดแทนนี่ก็คือบางครั้งเนี่ยเรามีวัสดุที่มันอาจจะมากับพวกคารุพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันพังใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมาขอเป็นขอทดแทนแล้วก็เคยมาเลือกตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ตอนนี้ให้ทุกคนเลือกเป็นขอใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำแผนต้นปีนะคะในส่วนของช่องราคาช่องราคาตัวนี้บางรายการอาจจะขึ้นราคามาให้เลยเพราะว่าตัวนี้ทางทีมพัสดุเขาจะเป็นคนเซตราคามาให้นะคะเพราะว่าเขาทราบราคาเนาะแต่ถ้ารายการไหนที่มันไม่ขึ้นมันขึ้นว่า 0.1 ให้ประสานไปที่ทางพัสดุได้นะคะเขาจะได้อัปเดตราคาให้นะคะในอีกช่องนึงนะคะช่องจำนวนคืออะไรก็คือจำนวนที่เราต้องการขอในปีนั้นคือเราต้องทำตอนต้นปีค่ะเราต้องคาดการณ์ของทั้งปีงบประมาณเลยนะคะก็คือทั้งปีเราคาดการณ์ว่าเราจะใช้อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้นะคะหน่วยนับมันเป็นอันใช่ไหมคะปีนึงใช้12อันพอละอย่างเงี้ยค่ะเดือนละอันก็พออย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเนาะบางครั้งหน่วยนับเราอาจจะเป็นอันแต่เวลาบางครั้งพัสดุเขาจ่ายเขาต้องจ่ายให้ลงกล่องอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอาจจะต้องใส่12บ้างหรือว่าเป็นถ่านเนาะถ่านเราอาจจะต้องใส่เป็น4บ้างเงี้ยค่ะแพ็ค4แพ็ค2นี่นะคะก็ใส่ไปนะคะอย่างอันนี้หนูให้พี่กล่องเหมือนกันเลยนะคะเบอร์108ให้ใส่12นะคะเบอร์ตอง1นะคะให้ใส่24นะคะเบอร์109ก็ให้ใส่24เหมือนกันนะคะสมมุติว่าหนูต้องการเปลี่ยนนะคะหนูเปลี่ยนละหนูไม่เอาละเบอร์109หนูต้องการยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้นะคะหนูก็ลบปุ่ม4ถังขยะคลิกรูปถังขยะไปได้เลยรายการก็จะหายไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราลบรายการที่อยู่เดี๋ยวหนูสาธิตนะคะแล้วก็ถ้าหนูสมมติว่าหนูไม่เอาละตองหนึ่งนะคะหนูลบพี่ต้องดูด้วยเนาะบางครั้งเนี่ยตรงช่องจำนวนอะแล้วจำนวนมันอาจจะเพี้ยนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรีเช็คดีๆนะคะถ้าเป็นกรณีที่มันอยู่ตรงกลางนะคะแต่ถ้ามันถูกต้องละก็ตามนั้นเลยนะคะเนี่ยหนูกลับไปเหมือนเดิมค่ะนี่โอเคสมมติว่าตอนนี้นะคะเราคีย์ครบแล้วแต่ตอนคีย์จริงๆอ่ะมันอาจจะเยอะกว่านี้นะคะซึ่งอยู่ที่บริบทของแต่ละหน่วยเบิกว่าใครจะใช้รายการวัสดุเยอะแค่ไหนกรณีที่เรามีวัสดุเยอะมากประมาณ300อัพอย่างเงี้ยค่ะหนูแนะนำว่าตอนคีย์เนี่ยมันสามารถเลือกได้ทีละหลายรายการได้ในหมวดเดียวกันใช่ไหมคะเราก็ทยอยคีย์ได้สัก2หน้าแนะนำให้บันทึกไปก่อนนะคะหรือว่าอาจจะหน้านึงบันทึกไปก่อนก็ได้เพราะว่าบางครั้งอ่ะเวลาเราทำมันจะมีช่วงเวลาให้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าไปกระหน่ำทำพร้อมๆกันระบบอาจจะเออร์เรอร์ได้ก็เลยแนะนำว่าให้คีย์ไปได้นิดนึงก็ให้ทำก็ให้บันทึกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันว่าเราไม่ต้องได้กลับมานั่งทำใหม่ทั้งหมดนะคะหลังจากนี้ให้พี่ๆกดคำว่าบันทึกรายการร้องขอทั้งหมด3รายการนะคะคลิกได้เลยนะคะระบบมันจะป๊อปอัพขึ้นมาถามอีกรอบนึงนะคะว่าคุณต้องการบันทึกใช่หรือไม่ให้ตอบใช่โอเคเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราตกลงไปแล้วนะคะระบบมันก็จะเด้งมาให้หน้านี้หน้านี้คือหน้าอะไรหน้านี้คือประวัติการคีย์ขอทั้งหมดที่เรามีนะคะสังเกตได้ว่าอย่างของจอใหญ่ใช่ไหมคะของพี่ๆอาจจะมีแค่3รายการนะคะแต่ของจอใหญ่อ่ะจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าเมื่อวานเราเพิ่งสอนอีกรุ่นนึงไปนะคะมันก็จะมีตรงช่องพิจารณาผลนะคะเราสามารถดูได้นะว่ารายการที่เราคีย์ขอไปได้รับการอนุมัติไหมนะคะตอนนี้มันยังไม่ได้รับการอนุมัติมันก็เลยจะขึ้นกระพริบเป็นรอพิจารณานะคะหรือถ้ามันอนุมัติเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนข้างล่างนะคะเดี๋ยวถ้าทางทีมแอนอนุมัติให้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปนะคะหรือถ้ามันไม่อนุมัติมันก็จะขึ้นว่าไม่อนุมัติเราสามารถดูได้นะคะว่าถ้ามันไม่อนุมัติเนี่ยมันติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีช่องรายการช่องตรงช่องดำเนินการนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มกรณีที่อนุมัติแล้วมันจะเหลือแค่ปุ่มเดียวก็คือรายละเอียดตัวเนี้ยเราสามารถเข้าไปดูได้ว่ากรณีที่มันไม่อนุมัติติดเพราะอะไรเขาจะใส่เหตุผลไว้ให้นะคะแต่สำหรับกรณีที่ผลการพิจารณายังขึ้นว่ารอพิจารณาเราสามารถแก้ไขได้กรณีที่เราคีย์ไปหมดแล้วแล้วเราบอกว่าโอ๊ยฉันคีย์จำนวนผิดฉันต้องการแก้ไขจำนวนก็คลิกตรงช่องแก้ไขได้นะคะหรือรายการนี้ฉันไม่เอาละฉันจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะเราก็
ลบได้นะคะมันก็จะหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอนุมัติแล้วอนุมัติเลยนะคะเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้เราคีย์ของในคลังไปเนาะเดี๋ยวหนูจะลองให้คีย์ของนอกคลังพี่ๆเข้าไปที่คำเดิมนะคะก็คือคำว่าคำขอใหม่นะคะเอามือขวามือก็เป็นรองคลังป่ะไปขอมือแต่วัดอ่ะค่ะแล้วไปที่ขอวัสดุตามกลุ่มวัสดุย่อยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนหมวดวัสดุเป็นวัสดุการแพทย์ทั่วไปค่ะค่ะค้นหาตามชื่อใช้คำว่าป้ายค่ะมันจะขึ้นอยู่3รายการนะคะค่ะเสร็จแล้วคลิกให้ไปทางด้านขวาเหมือนกันนะคะเลือกทุกอันเลยนะคะ3อันเนาะสมมุติว่าหนูจะเอาทั้ง3อันเลยนะคะค่ะก็ใส่จำนวนไปนะคะก็คือของเด็กผู้หญิงสีชมพูหนูเอา100นะคะผู้ชายสีฟ้าของผู้ใหญ่นะคะ100แล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงสีชมพู100เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นพี่ๆให้พี่ๆกดบันทึกได้เลยนะคะกดบันทึกสีเขียวแต่หนูจะไม่บันทึกแล้วนะคะเพราะว่ารายการมันซ้ำ กรณีที่เราคีย์ซ้ำซ้อนเข้าไปนะคะแล้วเกิดได้ทางทีมแผนเขาได้อนุมัติให้แล้วมันมีการซ้ำซ้อนตอนนี้เดี๋ยวมันจะมีระบบแจ้งเตือนอีกทีนะคะตอนนี้ขอพี่ๆกลับมันจะกลับไปเด้งไปหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะจาก3รายการเป็น6รายการถูกต้องไหมคะของใครไม่เป็น6รายการบ้างตรงหน้าคำขอประจำปีตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นรอพิจารณาอยู่6รายการใช่ไหมคะหนูถือว่าเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วระหว่างนี้นะคะอาจจะลองเล่นรายการอื่นไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตอนุมัติให้ก่อนนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะสักครู่นะคะตอนนี้หนูอนุมัติให้หมดแล้วนะคะพี่ลองไปที่หน้าเมื่อกี้ที่มันกระพริบตอนนี้อยู่หน้านี้เหมือนกันใช่ไหมคะลองหนูหน้านี้นะคะอีรายการที่มันกระพริบอยู่อะค่ะให้คลิกที่คำว่าค้นหานะคะเห็นไหมคะคลิปหูหนีบเมื่อกี้มันขึ้นว่ารอพิจารณาใช่ไหมคะตอนนี้มันได้รับการอนุมัติแล้วนะคะโอเคค่ะหน้านี้เราจะไว้ใช้ติดตามว่าเราได้รับหรือไม่ได้รับอนุมัติอะไรบ้างนะคะเมนูนี้มีปัญหาตรงไหนไหมคะติดงงสงสัยสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะไปอีก2เมนูที่เหลือ